วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิชัยนำเสนอ Mythic Legion Belphegor และตัวนี้ก็เป็นปีศาจอีกหนึ่งตัวที่มาในเวฟอารีเซียนะครับมาในแพ็กเกจเดิมนะฮะแต่ว่าที่เห็นแรงฤทธิ์กว่าเดิมก็คือหัวที่ปั้นใหม่นะครับแล้วก็บอดี้กล้ามๆสีแดงแขนก็แดงขาก็แดงแดงทั้งชุดเลยนะครับแต่ว่าแพ็กเกจอย่างที่บอกก็จะมาแบบเดิมๆในชุดของอารีเซียนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีประวัติเล็กๆน้อยๆแล้วก็บอกว่าในเวฟนี้มีอะไรบ้างอ่ะพูดถึงประวัติเรามาดูกันว่าเบลฟิกอร์เป็นใครครับในช่วงหลายปีที่อารีเซียถูกเนรเทศออกไปนะครับก็ได้เบลฟิกอร์นี่แหละครับที่ให้ความช่วยเหลือใช้พลังพิเศษนะครับพามิติพาอารีเซียกลับบ้านนั่นเองครับและเมื่อถึงดินแดนมิสโซนะครับอารีเซียก็แต่งตั้งให้เบลฟิกอร์นั้นมีตำแหน่งใหญ่โตนะครับก็ทำให้เกอร์โกเอเซอร์เบลดนะครับมีความไม่พอใจและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเอาละครับฟังประวัติกันไปคร่าวๆแล้วนะครับมาดูตัวของเล่นกันดีกว่าครับว่าจะหล่อเหลาแค่ไหนนะครับอย่างที่ได้บอกไปตัวนี้เป็นหัวที่ปั้นใหม่แล้วก็มีชิ้นส่วนปั้นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกราะคอนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็มีมือที่ปั้นใหม่ขึ้นมาเป็นมือที่ไม่สวมเกราะนะครับก็เป็นส่วนใหม่ที่แถมเข้ามาแล้วก็เท้าก็จะเป็นเท้าแบบเป็นกีบนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่หัวที่ปั้นใหม่นะครับหัวเนี่ยเรียกว่ารายละเอียดดีจริงๆนะครับทั้งเขานะฮะแล้วก็ในส่วนของใบหน้าส่วนตรงหัวเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรอยมีริ้วรอยแกะมาอย่างดีนะครับแล้วก็ส่วนเกราะที่ผมกำลังหมุนให้ดูเนี่ยเกราะเขาก็ครอบคลุมไปถึงด้านหลังแต่ว่าเกราะเนี่ยเป็นแค่การสวมเข้าไปเฉยๆนะครับไม่ได้ล็อกแน่นแต่อย่างใดนะรายละเอียดการเพ้นธรรมดีนะครับเนี่ยฮะดูตามร่องต่างๆของบนหัวนะครับก็จะเห็นว่าสีพื้นเนี่ยมีการไล่สีออกมานะฮะจะมีเป็นแบบดำๆคราบดำๆนิดนึงนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาตรงคางตรงลูกตาเนี่ยพื้นผิวก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ตรงร่องต่างๆก็จะมีเป็นสีน้ำเงินนิดๆนะฮะส่วนกล้ามเนื้อตัวนี้จะสีเข้มกว่าออกแดงนะครับบางคนจะซื้อมาสลับพาร์ทกันก็ได้แต่ว่ามันจะสีต่างกันนิดนึงตัวนี้จะมีการถมร่องดำที่กล้ามเนื้อเยอะหน่อยผมว่าสีแดงมันออกจะแบบเข้มกว่านิดนึงด้วยนะครับก็พอแทนกันได้แต่ถ้าใครที่ซีเรียสผมว่ามันสีไม่คนละสีกันนะฮะมือก็ปั้นใหม่นะครับเป็นมือแบบมือแบนะฮะแล้วก็มีการแบบทำเล็บมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่กีบที่เท้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นพาร์ทเดิมที่รียูสมาจากตัวอื่นแต่ว่าตัวนี้ก็จะลงสีได้ผมว่าค่อนข้างจะอีได้ใจนะคือดูแบบว่าเป็นเล็บจริงๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่จุดขยับนะครับจุดขยับทุกคนพอจะทราบอยู่แล้วสำหรับบอดี้ 1.0 แบบนี้นะฮะเขาของตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับล็อกมาแน่นเลยนะครับแล้วก็เงยได้แบบนี้ก้มได้ประมาณนี้ส่วนเกราะคอก็อย่างที่บอกครับมันจะหลวมๆหน่อยนะครับมันไม่ได้มีปุ่มอะไรที่เสียบไว้เพราะมันจะลอยๆแบบนี้นะฮะแขนกลางได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้แล้วก็ข้อศอกก็เป็นซิงเกิลจอยทุกคนทราบดีอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ตรงข้อมือตรงนี้หมุนได้นะครับแล้วก็ที่มืองอได้แบบนี้นะครับได้งอได้ประมาณนี้นะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูกันที่เอวนะครับเอวก็ก้มได้แบบนี้เงยได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนไปด้านข้างได้ขากลางได้แบบนี้ครับแล้วก็เตะขาไปข้างหน้าได้เต็มที่เลยข้างหลังก็พอได้นิดนึงเข่าเป็นซิงเกิลจอยนะฮะแล้วก็ตรงเข่าก็หมุนได้นิดนึงนะครับแล้วก็เท้าก็ขยับได้ตามที่เห็นในรูปเลยครับผมก็จุดขยับพอตามที่เราทราบกันนะฮะต่อมาเรามาดูที่อัซเซสซอรี่ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ก็น่าสนใจมีอะไรแถมมาบ้างนะครับอาวุธนะครับอาวุธตัวนี้เนี่ยเราเห็นกันมาแล้วในชุดของเอลฟ์นะครับจะเป็นเอลฟ์บิลดเออร์พวกทหารอะไรพวกนี้ก็จะมีอาวุธตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปหน่อยได้ไหมนี่ครับสีนะฮะทำมาตัวที่เป็นคมดาบเนี่ยก็ค่อนข้างเงานะครับรอบนี้ทำมาเงาดีแล้วก็ที่ด้ามจับก็มีการถมร่องให้มันเป็นจากเดิมที่เป็นพื้นดำแล้วก็มีการถมร่องออกเป็นแบบสีเลอะเปื้อนดินนิดหน่อยนะครับก็สวยดีเหมือนกับผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มือแถมมือมาให้อีกข้างหนึ่งนะครับจากเดิมที่เป็นมือแบนะครับอันนี้ก็เป็นมือกำอาวุธนะครับเล็บทาสีดำมาให้นะฮะก็คล้ายกับของออกคนละสีกันนะครับแล้วก็อันนี้แถมสายคาดอาวุธมาให้นะครับแล้วก็เกราะไหล่นะฮะซึ่งก็เป็นเกราะแบบที่พวกออกใช้กันหรือว่าพวกแวมไพร์ใช้กันนะครับก็เป็นแบบเดิมนะครับก็
ก็ลงสีมาเวฟนี้ค่อนข้างจะเป็นลักษณะการทำ dry brush ซะเยอะหน่อยนะฮะก็ลงพื้นดำ dry brush สีเงินนะครับแล้วก็นี่ครับมีจอยใส่ปีกมาให้3อันเหมือนเดิมซึ่งในแพ็คนี้จำเป็นเพราะว่าเขามีปีกขาแยกเอามาใส่ด้วยกันอ่ะต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์นะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้ 1.0 ทั้งหมดเลยนะฮะจะสังเกตว่าความสูงใกล้เคียงกับของออคแล้วก็ของบอสอาริเซียนะครับก็เป็นบอดี้แบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะต่อมาเปรียบเทียบกับทหารกระดูกทางซ้ายมือแล้วก็เปรียบเทียบกับบาร์เบเรียนทางขวามือเป็นบอดี้ 1.0 เหมือนกันนะครับก็จะสูงใกล้เคียงกับตัวบาร์เบเรียนนะฮะทางซ้ายมือเปรียบเทียบกับเซสเรย์แล้วก็ทางขวาเปรียบเทียบกับซูเปอร์เซเว่นฮีแมนครับความสูงใกล้เคียงกันเลยนะฮะและนี่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับม้าเอซอนนะครับก็ขี่ด้วยกันได้แน่นอนเอามาใช้เล่นด้วยกันได้ครับผมโดยรวมนะครับสำหรับเบลฟีกอร์ตัวนี้ได้ดีไซน์ที่น่าแปลกแล้วก็ดูโหดนะครับใครที่ชอบปีศาจใครที่เก็บเผ่าออเก็บอาริเซียผมว่าก็ควรมีไว้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเวฟนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบางตัวก็อาจจะหลวมมาตั้งแต่ในแพ็คเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเวฟนี้เนี่ยก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงสุ่มเหมือนสุ่มกาชานิดนึงนะแต่ใครที่เก็บอยู่แล้วผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต้องมีครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะฮะเอามายืนคู่กับบอสยืนคู่กับออคเนี่ยใช้ได้เลยเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ